มีนักเทศคนหนึ่งนะครับเขาเทศนานะครับก่อนเทศเขาบอกกับสมาชิกในโบสถ์ว่าเรามีข่าวดีแล้วเรามีข่าวร้ายข่าวดีก็คือเรามีเงินมากเพียงพอที่จะซื้อที่ดินและสร้างอาคารคริสตจักรให้ประสบความสำเร็จสมาชิกร้องเฮกับข่าวดีของศิริบาลเพราะโบสถ์นี้ยังไม่มีที่ดินข่าวร้ายก็คือเงินที่มากเพียงพอนั้นอยู่ในกระเป๋าตังค์ของทุกคนที่นี่มีข่าวดีนึงก็คือว่าเรามีผู้คนเรามีศักยภาพเรามีข่าวประเสริฐเรามีคนงานที่เพียงพอสำหรับการทำนิมิตของพระเยซูที่พระเจ้ามอบหมายไว้กับเราแต่ข่าวนึงที่สำคัญก็คือศักยภาพทั้งหมดอยู่ในเราทุกคนเอเมนไหมครับ 100% จะรับใช้พระเยซูคริสต์ไปด้วยกันเอเมนไหมครับเราต้องการอยากจะรวมกันเพื่อความรักและเพื่อพันธกิจของพระเยซูเพราะความรักและนิมิตเป็นสองสิ่งที่ทำให้คนที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันได้เราไม่อยากให้คริสตจักรเป็นเพียงที่ของคนที่รักกันมาเจอกันเท่านั้นแต่เราอยากให้คริสตจักรเป็นที่ของคนรักพระเยซูและรักจิตวิญญาณที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเพื่อจะมาทำพันธกิจของพระเยซูในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จวันนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเราจะมารวมตัวกันอธิษฐานด้วยกันและมองไปข้างหน้าด้วยกันสำหรับนิมิตของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราในปี2025งานวันนี้ชื่อว่าวันและผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายในวันนี้ว่าวันเช่นเดียวกันคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าพูดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า unityUnity หมายถึงเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มีอยู่3แง่มุมที่ดูเหมือนคล้ายกับ Unity คล้ายกับเอกภาพแต่มันไม่ใช่เอกภาพแง่มุมแรกก็คือ Unity ไม่ใช่ Union Union ภาษาอังกฤษหมายถึงการรวมตัว Unity ไม่ใช่การรวมตัวการเพียงลำพังเอาคนมาอยู่ร่วมกันไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเอกภาพมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนกับการเอาแมว2ตัวมาผูกหางใส่กันและจับแมว2ตัวนั้นโยนไปในกองผ้าทุกอย่างคงวุ่นวายยุ่งเหยิงและดึงกันพันละวันเพราะฉะนั้น Unity จึงไม่ใช่ Union ไม่ใช่แค่เอาคนมาอยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดความเป็นเอกภาพแต่ Unity ลึกกว่านั้นเพราะ Unity เป็นเรื่องของวิญญาณภายในจุดมุ่งหมายภายในความตั้งใจและการยอมถ่อมเพื่อจะอยู่ร่วมกันUnity จะไม่ใช่แค่การรวมตัวคำที่สอง Unity ไม่ใช่ Uniformity Unity ไม่ได้เกิดจาก Uniform แม้เราทุกคนจะใส่เสื้อเหมือนกันเสื้อวันแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเรามีความเป็นเอกภาพด้วยการที่มีฟอร์มที่เหมือนกัน Unity เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแต่ Uniformityหรือรูปแบบภายนอกที่เหมือนกันนั้นเป็นสิ่งที่มาจากมนุษย์พระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆมาอย่างหลากหลายในป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้มากมายมีสิงสาราสัตว์มากมายที่แตกต่างกันในร่างกายคนเรามีจุลินทรีย์มีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ในร่างกายของเราหลายสิ่งเกื้อกูลและบางสิ่งอันผลจากความบาปก็ทำให้เราเจ็บป่วยไข้สำหรับพระเจ้าแล้วความเป็นยูนิตี้ของพระองค์สร้างมาอย่างหลากหลายแต่สำหรับมนุษย์เราพยายามจะทำให้เกิดรูปฟอร์มบางอย่างที่คล้ายกันคำที่ว่า uniformity เนี่ยถ้าพี่น้องจะทำให้กลายเป็น unity ก็ตัดมันออกไป2คำคำที่1คือคำว่าฟอร์มคำที่2คือคำว่า I ถ้าเราตัด I และตัดฟอร์มออกเราก็จะกลายเป็น unity ถ้าเราไม่เพียงแต่มองตัวฉันเธอต้องเป็นแบบฉันทำไมเธอไม่เป็นแบบฉันเมื่อนั้น unity ไม่เกิดถ้าเราสนใจเพียงแต่รูปฟอร์มมันต้องเหมือนกันโบสถ์ต้องเหมือนกันทุกคนต้องเหมือนกันถ้าเราคิดแบบนี้ unity ก็ไม่เกิดเพราะ unity ไม่ได้เกิดจาก uniform แต่ unity เกิดจากจุดมุ่งหมายบางอย่างเป้าประสงค์บางอย่างและวิญญาณที่ร่วมกันทอมใจเพื่อจะผูกพันกันเอาไว้คำที่3 unity ไม่ใช่ unanimity โอ้ยากเหลือเกินนะครับคำนี้Unanimity หมายถึงการเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ความเป็นเอกภาพไม่ได้บอกว่าคุณต้องเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เหมือนกันทุกคนแม้คำเหล่านี้มันดูคล้ายกันแต่มันไม่ใช่เอกภาพเราคิดว่าถ้าจะเป็นเอกภาพทุกคนต้องเห็นพ้องกันตลอดเวลาก
การเห็นพ้องตลอดเวลาอาจจะหมายถึงผู้นำที่เข้มแข็งและผู้ตามที่อ่อนแอก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนที่เห็นต่างจากเราไม่ได้บอกว่าเราสูญเสียความเป็นเอกภาพและการอยู่ร่วมกันเราต้องการที่จะเห็นคริสตจักรพระเยซูสอดคล้องกับรูปแบบที่พระเยซูวางเอาไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลกคือความหลากหลายและต้องการให้คริสตจักรในอนาคตเป็นคริสตจักรที่ควรมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้โดยยอมจำนนกับพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันด้วยความรักของพระเยซูสิ่งนี้จะทำให้คริสตจักรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพการเห็นต่างจึงไม่ได้หมายความว่าเราแตกแยกเสมอเพราะเอกภาพเป็นเรื่องของวิญญาณจุดมุ่งหมายและความปรารถนานั่นเอง Unity จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าหากเราจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องมีสิ่งนี้เพราะพระเยซูบอกว่าบ้านเรือนใดที่แตกแยกก็คงอยู่ไม่ได้เมืองใดที่แตกแยกก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ถ้าหากเราอยากจะเห็นพระเยซูได้รับพระเกียรติเราต้องเป็นเอกภาพต้องผูกพันซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับคริสตจักรของเราที่กรุงเทพปัจจุบันเรามีอยู่2แห่งและในต่างจังหวัดกับต่างประเทศรวมอีก26แห่งกลายเป็น28แห่งสำหรับกรุงเทพปัจจุบันเรามีคริสตจักรทั้งหมด2แห่งและเรามีนิมิตว่าในปี2025เราอยากจะเห็น14คริสตจักรเปิดขึ้นมาทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพหากพี่น้องดูรูปร่างจะเป็นลักษณะคล้ายกับค้างคาวที่มีแม่น้ำสายหนึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่สำคัญคือเจ้าพระยาขั้นแบ่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโบสถ์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะอยู่บริเวณที่ไม่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยามากนักแต่พื้นที่ขอบกรุงเทพมหานครทั้งซ้ายและขวาเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีคริสตจักรเบาบางมากที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และคริสตจักร2แห่งที่เราได้ตั้งขึ้นณปัจจุบันนี้เราอยากจะเห็นวันนึงทั้งตะวันออกตะวันตกสามารถขยายและสร้างคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งอาณาบริเวณฝั่งแม่น้ำทั้ง2แห่งให้ได้การที่โลเคชันของโบสถ์เราและกรุงเทพมหานครเป็นแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาคือเหตุการณ์การแบ่งอิสราเอลออกเป็นแม่น้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกของจอร์แดนเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลกำลังเข้ายึดครองคานาอันอิสราเอลก็เริ่มยึดครองแม่น้ำจอร์แดนในฝั่งตะวันออกก่อนได้มี12เผ่าก็มี2เผ่าครึ่งไปคุยกับโมเสสบอกว่าสำหรับฝั่งตะวันออกนี่2เผ่าครึ่งขอแล้วกันให้ลูกหลานอาศัยอยู่ที่นี่โมเสสก็ไม่เข้าใจว่าทำไม2เผ่าครึ่งจะมาทิ้งลอยแพเพื่อนอีก9เผ่าครึ่งทำไมไม่ไปร่วมรบกันกับฝั่งตะวันตกซึ่งยังรบไม่เสร็จเลยเรื่องนี้ทำให้โมเสสเกิดความรู้สึกโกรธมากว่าทำไมคนสองเผ่าครึ่งถึงมีใจเห็นแก่ตัวและคิดถึงแต่ครัวเรือนของตัวเองปล่อยพี่น้อยอีก9เผ่าครึ่งไปผจญต่อสู้กับศัตรูเพียงลำพังในดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าโมเสสจึงเรียกพี่น้องฝั่งตะวันออก2เผ่าครึ่งมาคุยและมาปรับความเข้าใจในที่สุดเขาได้ปรับจูนและสื่อสารอย่างถูกต้องต่อกันและกันจนเกิดความเป็นเอกภาพภูมิศาสตร์ของอิสราเอลทำให้ผมนึกถึงกรุงเทพมหานครและเหตุการณ์การปรับความเข้าใจการเดินไปร่วมกันฝั่ง2ฝั่งนี้ทำให้ผมรู้ว่าถ้าเราจะไปข้างหน้า2025เราต้องมี3สิ่งเหล่านี้ร่วมกันสิ่งที่1เพื่อพร้อมกันนะครับ One Mission พันธกิจเดียวกันคนอิสราเอลรวมกันได้แม้ภูมิศาสตร์เขาอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเพราะเขามีพันธกิจเดียวกันในกันดารวิถี32ข้อ18คน2เผ่าครึ่งบอกกับโมเสสบอกว่าเขาจะไปร่วมรบกับอิสราเอล9เผ่าครึ่งเขาจะไม่ยอมกลับบ้านจนกว่าอิสราเอลอีกที่เหลือจะได้รับมรดกของพวกเขาเขาขอดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพียงแค่เพื่อจะเอาลูกหลานเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วตัวเขาจะได้คัดหนุ่มชะกัน 40,000 คนออกไปรบโดยไม่ต้องห่วงภรรยาเด็กให้เป็นภาระของการสงครามเขารู้ว่าพันธกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาไม่ใช่เพียงแต่หาที่พักให้กับครอบครัวแต่เขาต้องการยึดครองดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้คือคานาอันนั่นเองเขาจะไม่หยุดพักเขาประวารณาตัวว่าจะไม่กลับบ้าน
จนกว่าพระประสงค์พระเจ้าสำหรับอิสราเอล9เผ่าครึ่งที่เหลือจะสำเร็จให้ได้โยชูวาบทที่4พวกเขาก็ละเด็กกับภรรยาไว้ที่บ้านและข้ามจอแดนไปฝั่งตะวันตกเพื่อร่วมรบถึง 40,000 คนผ่านไป18บทจนถึงโยชูวาบทที่22การสงครามจึงค่อยเสร็จสิ้นและเขาก็ได้เดินทางกลับไปสู่แผ่นดินของเขาได้อย่างสำเร็จพระเจ้ามอบหมายพันธกิจก็เพื่อจะให้เรามีเอกภาพพระเจ้าชอบให้เราทำงานที่ใหญ่เกินตัวเพราะงานที่ใหญ่เกินตัวทำให้รู้ว่าเราทำเพียงคนเดียวไม่ได้เอเมนไหมครับทำให้เรารู้ว่าเราจะมีทิฏฐิไม่ได้เราต้องถ่อมใจและเราต้องช่วยกันทำงานอาจารย์วีรชัยโกแวร์ได้แบ่งปันและหนุนน้ำใจกับผมว่าหน้าที่หลักของคริสตจักรเนี่ยคือไม่ใช่เพียงแค่การหนุนใจสมาชิกทำให้คนที่มาโบสถ์มีความสุขในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่หน้าที่หลักของคริสตจักรคือหน้าที่เป็นมือของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พระเจ้าใช้เครื่องมือเดียวในโลกใบนี้เพื่อทำธุรกิจของพระองค์และเครื่องมือนั้นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์มาประกาศกับโลกให้กลับใจแต่พระเจ้าใช้คริสตจักรประกาศกับโลกนี้ให้กลับใจในมัทธิว28ข้อ18ถึง19พระเยซูตรัสบอกว่าฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเราในที่นี้หมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูพระเยซูบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นบนสวรรค์บนโลกอยู่กับพระองค์หมดแล้วเหตุฉะนั้นอะไรครับเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็น Lord of Lords เป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวงพระองค์คือผู้ที่มีฤทธานุภาพทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นคำสั่งต่อจากการอ้างสิทธิอำนาจขนาดนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่สำคัญมากๆสมมติบอกคนบอกว่าคุณช่วยไปซื้อน้ำให้หน่อยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราบอกผมมีอำนาจแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดังนั้นคุณจงทำแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่จะพูดต่อจากนั้นเนี่ยสำคัญมากๆหลังจากพระเยซูพูดถึงสิทธิอำนาจที่สูงส่งพระองค์บอกสิ่งที่สำคัญมากก็คือเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกคริสเตียนไม่น้อยใช้วิธีรับใช้ยังไงครับอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ออกไปนำให้เขามาเชื่อขอพระองค์ออกไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้นให้เขากลับใจขอพระองค์เล้าจิตใจเขาให้เขากลับมาโบสถ์พระเยซูบอกสิทธิอำนาจมากมายทั้งบนสวรรค์แผ่นดินโลกเพื่อให้เราออกไปแล้วเราก็ใช้วิธีอธิษฐานขอพระเยซูออกไปตกลงแล้วใครมีอำนาจกว่ากันแน่ๆพระเยซูสั่งเราแต่เราตอบสนองด้วยการสั่งพระเยซูแทนพุ่งออกไปไปนำให้คนกลับใจพระเยซูต้องการให้เราทุกคนออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูเอเมนไหมครับไม่ใช่อธิษฐานขอพระเจ้าออกไปแต่อธิษฐานให้พระเจ้าทำให้เราพร้อมสำหรับการออกไปต่างหากพระเยซูไม่ได้อธิษฐานสอนสาวกให้อธิษฐานขอให้คนมากๆเข้ามาแต่พระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานขอคนงานสำหรับการเก็บเกี่ยวพระเยซูไม่ได้สอนสาวกให้คนถูกเคลื่อนใจให้คนเดินเข้ามาโบสถ์แต่สอนให้สาวกกลายเป็นคนงานที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์กับจักรวาลและยกสิทธิอำนาจบนสวรรค์แผ่นดินโลกสั่งเราดังนั้นอย่าทำให้ระบบสิทธิอำนาจมันสับสนเองไหมครับกลายไปว่าอธิษฐานสั่งพระเจ้าออกไปแทนเมื่อพระเจ้าสั่งเราหน้าที่คริสตจักรจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการออกไปตามหาจิตวิญญาณที่หลงหายเราได้เห็นแล้วว่าสถานบริการเริงรมอาบอบนวดในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนคริสตจักรนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รู้แล้วว่าเรามีภาระที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศในบ้านเมืองนี้มีคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งในทะเบียนบ้านและไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านถึงกว่า10ล้านคนในปัจจุบันบางแหล่งบอกว่า10ล้านบางแหล่งบอก12ล้านบางแหล่งบอก15ล้านแต่ถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นของโลกแต่มีคริสเตียนเพียงแค่ไม่กี่หมื่นคนอยู่ในกรุงเทพมีคริสตจักรเพียงแค่400ถึง500แห่งเท่านั้นในกรุงเทพขณะที่นิวยอร์กมีประชากร 8.5 ล้านคนมีคริสตจักรทั้งหมด 6,000 แห่งอยู่ที่นิวยอร์กในเกาหลีใต้กรุงโซลมีคริสตจักร 8,000 แห่งอยู่ที่นั่นในประเทศเกาหลีมีคริสตจักรทั้งหมด 77,000 คริสตจักรคริสตจักรในเกาหลีมากกว่าจำนวนร้านค้าสะดวกซื้อ3เท่าพี่น้องเดินไปร้านค้าสะดวกซื้อ1แห่งจะเจอโบสถ์3โบสถ์อยู่ในเกาหลี
และเกาหลีส่งมิชชันนารีไปทั่วโลก150ประเทศเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเรายังมีงานอีกมากในประเทศไทยของเราเราต้องการทุกคนที่อยู่ที่นี่ร่วมกันเอเมนไหมครับบอกคนข้างคุณมีความสำคัญทุกคริสตจักรเป็นเพื่อนร่วมงานกันเอเมนไหมครับไม่ว่าเน็กซัสหรือไม่ใช่เน็กซัสทุกคริสตจักรเป็นเพื่อนร่วมงานกันในพระเยซูคริสต์ขอให้เราร่วมพันธกิจนี้ไปด้วยกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามีภรรยาคู่หนึ่งครับปั่นจักรยานชนิดแบบปั่นสองคนสามีมีไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะปั่นจักรยานนี้ขึ้นเขาเขาสูงชันเขาทุ่มเทกำลังอย่างสุดแรงเพื่อจะปั่นไปสู่ยอดเขาสามีภรรยาต่างออกแรงพยายามอย่างเต็มที่สุดท้ายเขาปั่นถึงยอดเขาจนได้เมื่อถึงยอดเขาสามีคุยกับภรรยาบอกว่านี่คือการปั่นจักรยานที่เหนื่อยยากที่สุดในชีวิตของผมภูเขานี้สูงชันมากจนผมต้องออกแรงปั่นมันไปข้างหน้ามากเหลือเกินภรรยาก็บอกว่าใช่ภูเขานี้สูงชันจริงๆจนฉันน่ะกลัวว่ารถมันจะไหลถอยหลังก็เลยต้องคอยเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลาสามีเริ่มเข้าใจนะครับภรรยากลัวรถถอยหลังซะเลยบางคนทำงานแบบนี้ฝ่ายนึงไปข้างหน้าอีกฝ่ายนึงคอยเหยียบเบรกตลอดสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเรามีพันธกิจด้วยกันอย่าปล่อยให้คนหนึ่งปั่นและให้คนหนึ่งคอยเบรกเอเมนไหมครับบอกคนนะครับเราปั่นไปด้วยกันเอเมนนะครับใช้เบรกให้ฉลาดฉลาดนะครับอย่าเบรกตลอดเวลาเบรกก็จำเป็นบางครั้งมันต้องใช้แต่อย่าเบรกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้เรารวมกันคือ one mission พันธกิจเดียวเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองที่ทำให้เราผูกพันกันก็คือ one body เพื่อพร้อมกัน one body เราไม่ได้เป็นรูปร่างร่างกายที่เหมือนเลขหนึ่งนะครับแต่หมายถึงการเป็นครอบครัวเดียวกันการผูกพันในพระกายเดียวกันพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเป็นผู้ร่วมงานกันเท่านั้นแต่พระเจ้าเรียกเรามาเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยกันอิสราเอลมาจาก12เผ่าเขามาจากความแตกต่างทางด้านลักษณะพื้นภูมิและภูมิประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแต่เขาอย่าลืมต้นกำเนิดของเขาว่าเขามาจากบิดาเดียวกันอับราฮัมอิสอัคยาโคบผู้เป็นต้นตระกูลของอิสราเอลเขาไม่ลืมต้นกำเนิดและเขาไม่ลืมปลายทางว่าสุดท้ายทุกคนจะกลับไปสู่พระเจ้าซึ่งเป็นบิดาแห่งวิญญาณจิตทั้งหลายแม้เราต่างคนจะมีร่มที่ถือแต่เราทุกคนก็อยู่ใต้หลังคาเดียวกันถ้าเราช่วยกันสร้างหลังคาที่ดีเราอาจจะลดร่มของเราลงก็ได้แม้เราจะเป็นคริสตจักรแต่เราก็อยู่ร่วมในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าการเป็นครอบครัวเดียวกันทำให้เราสามารถผูกพันกันและอดเอาเบาสู้ต่อกันและกันเราจะไม่หักความสัมพันธ์อย่างง่ายๆเราจะไม่ยุติพันธสัญญากันอย่างง่ายๆเพราะเราคือพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์ถ้าสมมติมือขวาเจ็บบางครั้งเราก็พักมือขวาเพื่อใช้มือซ้ายทำงานเยอะบ้างเพราะเรารู้ว่าปล่อยมือขวาเจ็บไปเรื่อยๆคงไม่ดีต้องมีเวลาให้มือขวาหายเจ็บเพื่อมือซ้ายจะได้พักบ้างหลังมือขวาหายเจ็บเมื่อเวลาเราหัวโนหัวเขียวหรือมีสิวเม็ดโตๆเกิดขึ้นแถวหน้าผากเราก็หาวิธีที่จะปรับทรงผมของเราให้มันมาปกปิดสิวเม็ดโตหรือรอยฟกช้ำที่หน้าผากเพื่อหน้าตาของเราจะดูดีและไม่ต้องรู้สึกอับอายหลายคนที่นี่เซลฟี่เก่งมากเวลาเซลฟี่เราจะรู้ว่ากล้องจะต้องอยู่มุมไหนบางคนบอกต้องก้มหน้านิดนึงบางคนบอกต้องเอียงหน้านิดนึงนะครับเพื่อจะไม่ได้เห็นว่าหน้าของเราพองกลมนะครับเราก็รู้จักว่าจะเอาอวัยวะไหนเนี่ยซ่อนจะเอาอวัยวะไหนมาเด่นมาบดบังเพื่อทำให้มันดูดีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูคนเพียงแค่หน้าโปรไฟล์ Facebook หรือเพียงแค่การโพสต์เพราะอวัยวะหนึ่งที่แข็งแรงกว่ามันสามารถจะช่วยปกป้องอวัยวะที่อ่อนแอกว่าได้ถ้าเราทำแบบนั้นกับร่างกายของเราเราก็ควรทำแบบนั้นกับพี่น้องของเราด้วยวันหนึ่งเมื่อเขาอ่อนแอเขาไม่ได้เข้มแข็งตลอดเราก็ให้เขาพักและเราจะมาร่วมแบกรับภาระปัญหาแทนเขาการร่วมกันเป็นพระกายแบบนี้จะทำให้เราทำงานได้อย่างดียอดเยี่ยมขึ้นกว่าเดิมในการทำสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต้องมีการสื่อสารอิสราเอลพอเขาแบ่งโลเคชันสถานที่ปรากฏว่าเกิดการขัดแย้งเกิดการสื่อสารการตีความที่ผิดหลายครั้งในพระคัมภีร์เกือบเกิดสงครามหลายครั้ง
อันเนื่องมาจากการตีความผิดจากการสื่อสารของสองฝั่งแม่น้ำนั้นแต่ทุกครั้งสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะคุยและปรับความเข้าใจกันก่อนเมื่อโมเสสเข้าใจแรงจูงใจที่ผิดคิดว่าสองเผ่าครึ่งจะเอาสบายเอาตัวรอดทิ้งเก้าเผ่าครึ่งให้ไปลบลำพังโมเสสไม่ได้ลงโทษเขาเลยแต่โมเสสเรียกสองเผ่าครึ่งมาและคุยถามว่าเหตุผลคืออะไรจนกระทั่งสองเผ่าครึ่งก็ชี้แจงเหตุผลว่าเขาต้องการเพียงแต่พักลูกๆและเขาจะไปลบโดยไม่ต้องห่วงหน้าพระวงศ์หลังโมเสสเข้าใจในที่สุดความสัมพันธ์ก็ดีดังนั้นสิ่งที่กัดกร่อนเอกภาพไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่สิ่งที่กัดกร่อนเอกภาพคือวิธีจัดการกับความเข้าใจผิดต่างหากความเข้าใจผิดไม่ได้กัดกร่อนเอกภาพแต่การจัดการความเข้าใจผิดอย่างไม่ดีนั่นแหละที่ทำให้เกิดการสูญเสียเอกภาพหลายครั้งเรามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราพูดคุยเราขอโทษเราให้อภัยความสัมพันธ์จะถูกกระชับให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่งดังนั้นถ้าหากเรามีความไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับใครอย่าเก็บหรือเหยียบมันเอาไว้โดยไม่เคลียร์อย่าโจมตีคนแต่ให้โจมตีปัญหาผมมีครอบครัวและบางครั้งผมมีความเห็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับภรรยาแต่มีสองสิ่งที่ช่วยผมมากคำแรกคือคำว่าใจเย็นๆใจเย็นๆและประโยคที่สองคือผมจะถามตัวเองด้วยคำถามผมอยากให้มันดีขึ้นหรืออยากให้มันแย่ลงผมจะทำให้มันดีขึ้นหรือจะทำให้มันแย่ลงเพราะถ้าไม่มีคำถามแรกใจเย็นๆจะไม่มีคำถามที่สองและคำถามที่สองจะทำให้ผมเลือกวิธีการที่ช่วยเหลือปัญหาให้ถูกแก้ไขไม่ใช่วิธีการที่ผมจะโจมตีหรือทำให้ใครบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอย่าโจมตีคนแต่เราจะโจมตีปัญหาไปด้วยกันเอเมนไหมครับและอย่าด่วนสรุปเพียงแค่ดูรูปการโมเสสเห็นรูปการภายนอกเขาไม่ด่วนสรุปเขาจัดการเคลียร์ในรายละเอียดเราไม่อยากถูกตัดสินคนอื่นก็ไม่อยากถูกเราตัดสินเหมือนกันสร้างวัฒนธรรมครอบครัวสื่อสารความจริงจากกันก่อนจะอย่าโจมตีกันชาลส์สเปอร์เจียนกล่าวบอกว่าความจริงเท่านั้นที่กำหนดทิศทางได้ความจริงเดินนำหน้าเอกภาพเมื่อเราเคลียร์ความเข้าใจเรามาสู่ข้อเท็จจริงเอกภาพจะยิ่งเกิดขึ้นกว่าเดิมขอให้เราทุกคนที่นี่ผูกพันด้วยกันจนวันพระเยซูกลับมาเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันเอเมนนะครับบอกคนข้างๆอีกข้างหนึ่งบอกว่าเราจะถ่อมใจเอเมนนะครับเราต้องถ่อมใจเพราะความหยิ่งทำลายเอกภาพถ้าเมื่อใดเราหยิ่งคิดว่าตัวเราถูกเมื่อใดเราหยิ่งเราคิดว่าเราดีกว่าเมื่อนั้นความหยิ่งจะเป็นศัตรูกับเอกภาพทันทีและความหยิ่งจะทำให้เราทำลายสิ่งที่โง่เขลามีคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโทนี่อีเวนส์เขาเป็นนักเทศนาที่อเมริกาเขายกตัวอย่างของมูฮัมหมัดอาลีเป็นแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทมูฮัมหมัดอาลีเป็นแชมป์โลกที่เก่งมากจึงขนานนามตัวเองว่า The Superman เขาบอกเขาเป็นซูเปอร์แมนคนที่เหนือมนุษย์ครั้งหนึ่งมูฮัมหมัดอาลีต้องเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารเขาไม่ยอมคาดเข็มขัดนิรภัยแอร์ฮอสเตสก็เดินมาบอกว่าคุณคะช่วยกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนี่เป็นกฎอาลีก็ตอบบอกว่าไม่ซูเปอร์แมนไม่ต้องคาดเข็มขัดแล้วก็มองจ้องกลับไปยังแอร์ฮอสเตสด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจแอร์ฮอสเตสก็ตอบกลับมาบอกว่าใช่แต่ซูเปอร์แมนเขาไม่นั่งเครื่องบินซูเปอร์แมนก็ไม่นั่งเครื่องบินค่ะเขาไม่คาดเข็มขัดแต่เขาก็ไม่นั่งเครื่องบินความหยิ่งจะทำให้เราเกิดความแตกแยกและจริงๆแล้วสิ่งที่เราหยิ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยฉันให้เราถ่อมใจเสมอที่จะมองพี่น้องทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเอเมนไหมครับและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่3อย่างแรกคือ one mission อย่างที่2 one body และสิ่งที่3คือ one god เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันในเวลาต่อมาหลังจากอิสราเอลลบเสร็จยึดครองคานาได้สำเร็จพวกสองเผ่าครึ่งก็เดินทางกลับจากฝั่งตะวันตกข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งตะวันออกพอถึงฝั่งตะวันออกในโยชูวาบทที่22พวกเขาก็เริ่มต้นในการสร้างแท่นบูชาขึ้นมาขนาดใหญ่ที่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน
9เผ่าครึ่งได้ยินข่าวว่า2เผ่าครึ่งเริ่มสร้างแท่นบูชาของตัวเองขึ้นมาก็เลยรวมพลกันทั้งหมดมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อจะทำลาย2เผ่าครึ่งเพราะมองว่า2เผ่าครึ่งเริ่มสร้างแท่นสำหรับการบูชาพระอื่นเสียแล้วเขากำลังจะพยายามแบ่งอิสราเอลออกเป็น2ชนชาติและกำลังจะสร้างพระใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนสงครามเกิดขึ้นเขาก็พาคนมาคุยกันถามว่าท่านทำสิ่งนี้ทำไมทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าต้องเสื่อมเสียทำไมจึงสร้างแท่นบูชาพระอื่นขึ้นมาแทนที่สิ่งที่เป็นสิ่งล้อมรวมใจอันเดียวกันของเราโยชูวาบทที่22ข้อ24สองเผ่าครึ่งก็ชี้แจงเหตุผลบอกว่าเปล่าเลยเราได้สร้างแท่นไว้เพราะเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านจะกล่าวกับลูกหลานของเราว่าพระพวกเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลและเราจะได้บอกว่าแท่นนี้แหละเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเรากับอิสราเอลก้าวเผ่าครึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท่นที่เขาสร้างนี้เป็นแท่นที่ไม่ใช่สร้างเพื่อถวายบูชาเป็นเพียงแค่แท่นอนุสรณ์ที่ไม่มีการเผาเครื่องหอมอยู่ที่นั่นเพื่อจะระลึกเตือนใจว่าทั้งสองฝั่งแม่น้ำมีพระเจ้าองค์เดียวกันเขายึดมั่นในพระเจ้าเดียวกันวันนี้การที่เรามีวันก๊อดมีพระเจ้าเดียวกันทำให้เราสามารถผูกพันกันได้แม้ในอนาคตชั่วรุ่นชั่วหลานบางครั้งผมได้ไปประชุมได้ไปพบกับผู้คนคริสเตียนในประเทศต่างๆแม้เราจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่เมื่อเราได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ที่รักพระเจ้าความผูกพันมันเกิดขึ้นอย่างน่าแปลกประหลาดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราได้ผูกพันร่วมกันในพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นเองการมีพระเจ้าองค์เดียวกันทำให้เราหันและละทิ้งสิ่งต่างๆมาร่วมกันมีคนหนึ่งถามผมบอกว่าเราจะให้อภัยคนได้ด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างพี่น้องคิดว่าเราจะให้อภัยคนด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างครับในสังคมเราให้อภัยเพราะว่าหนึ่งเขากลับใจเราให้อภัยเพราะว่าเรารักเขาแต่ถ้าพี่น้องเจอคนที่เขาไม่กลับใจและเจอคนที่เราไม่รักเขาจริงๆเขาทำผิดกับเราในสิ่งที่เรารับไม่ได้และเราไม่สามารถทำให้เรารักเขาได้เลยพี่น้องจะอภัยให้เขาได้ยังไงเราไม่ได้ให้อภัยคนได้เพราะว่าเรารักเขาแต่เราให้อภัยคนได้ทุกคนเพราะว่าเรารักพระเจ้าพอเรารักพระเจ้าพระเจ้าสอนเราบอกว่าคุณอธิษฐานขอพระเจ้าให้อภัยคุณคุณก็ต้องให้อภัยเพื่อนพี่น้องที่ทำผิดกับคุณเมื่อเจ้านายยกหนี้ให้กับคุณคุณออกไปแล้วคุณจะไปขูดหนี้สินจากคนอื่นๆที่เป็นลูกหนี้ของคุณบังคับและทรมานเขานั่นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเราให้อภัยคนได้ไม่เฉพาะเรารักเขามากแต่เพราะว่าเรารักพระเจ้ามากต่างหากเรารักคนได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาน่ารักแต่เรารักคนได้เพราะเรารักพระเจ้ามากต่างหากเอเมนไหมครับงั้นให้เรามีวันก๊อดเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของชีวิตคือการถวายเกียรติพระเจ้าทำให้พระนามของพระเยซูคริสต์ได้รับการสรรเสริญสิครับการนำคนกลับมาการตั้งคริสตจักรเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการถวายเกียรติพระเจ้าแต่การนำคนกลับมาการตั้งคริสตจักรไม่ใช่วัตถุประสงค์สูงสุดของชีวิตคริสเตียนสิ่งที่ลึกและสูงกว่านั้นคือการถวายเกียรติพระเจ้าเราต้องการอยากถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราตั้งคริสตจักรมากมายและสุดท้ายคริสตจักรไม่รักกันนั่นไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะสิ่งที่ลึกกว่าการตั้งคริสตจักรการนำคนมารอดก็คือให้พระเจ้าได้รับคำสรรเสริญและได้รับพระเกียรติผมอยากจบด้วยพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่5ผมอยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ในข้อนี้ไปด้วยกันพร้อมกันนะครับ1 2 3มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวเราทั้งหลายมีพระเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวกันและมีบัพติศมาเดียวกันเราจึงผูกพันกันในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับขอให้เราเดินไปข้างหน้าร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องที่รักสิ่งดีพระเจ้าใส่ไว้กับเราแล้วใช้มันออกมาและช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าสงบใจด้วยกันในเวลานี้สิครับถึงบางสิ่งที่พระเจ้าได้โปรดตรัสในจิตใจของเราบางสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาที่คอยผลักดันในจิตใจของเราให้เราได้อธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
พระเจ้าพูดสิ่งใดกับท่านอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าตรัสด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของท่านสิครับฮาเลลูยาถ้าบางคนวันนี้พระเจ้าตรัสกับท่านว่าอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนตัดสินคนอื่นเพียงแค่ดูจากรูปการท่านไม่ชอบให้ใครตัดสินสรุปท่านก็จงอย่าด่วนสรุปและตัดสินคนอื่นศัตรูของเราไม่ใช่คนแต่ศัตรูของเราคือปัญหาคือความผิดบาปคือพิมานซาตานวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสจิตใจท่านจงเข้าไปเคลียร์ความเข้าใจปรับความเข้าใจในเวลานี้เพื่อท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาแม้รูปการดูเป็นไปอย่างนั้นแต่ความจริงอาจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เล้าจิตใจของท่านถ้าวันนี้มีใครสักคนในโบสถ์หรือต่างโบสถ์ที่พระเจ้าพูดกับท่านว่าจงคืนดีจงปรับความเข้าใจกับเขาให้เราตอบสนองพระเจ้าหลังการเทศนานี้จบที่เราจะไปขอโทษเราจะไปปรับความเข้าใจและไปสู่การคืนดีครับอย่าเป็นแก้วที่ร้าวเพราะแก้วที่ร้าวไม่ค่อยมีใครใช้งานหรอกครับอย่าเป็นชามที่ร้าวเพราะไม่ค่อยมีใครกล้าหยิบเอามาใช้ถ้าเราจะร่วมกันจงเป็นแก้วที่ไม่มีรอยร้าวเป็นภาชนะที่ไม่มีรอยแตกร้าวและอยู่ร่วมกันในพระกายของพระเยซูคริสต์ถ้ามีใครบางคนเข้ามาในใจของท่านบั่นทอนสัมพันธภาพที่ดีใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อเขาสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อใครท่านจะรักคนนั้นมากขึ้นอธิษฐานเผื่อใครท่านจะรักคนนั้นมากขึ้นกว่าเดิมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านไม่ได้ให้อภัยเพราะว่าท่านรักเขาแต่เหนือกว่านั้นท่านให้อภัยเขาเพราะท่านรักพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านยกโทษและให้อภัยให้ความรักพระเจ้าทำให้ท่านยกโทษให้อภัยแม้คนไม่น่ารักสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดเราในจิตใจเราทั้งหลายและพันผูกเราด้วยความรักของพระเยซูฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์วิญญาณชีพเราผูกพันกับพระวิญญาณเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ขอให้เราร่วมร้องเพลงร่วมร้องเพลงสรรเสริญเปิดดวงใจรับความรักพระเจ้าให้เราจับมือเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ผมอยากให้พี่น้องทำสิ่งหนึ่งนะครับอยากให้ท่านเดินไปหาเพื่อนพี่น้องรวมกันไปกลุ่มแคร์หรืออาจจะมีใครบางคนที่ท่านอยากจะขอโทษมีใครบางคนที่ท่านอยากจะหนุนจิตชูใจเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ต่างคริสตจักรกับท่านมีเพื่อนบางคนที่มีความไม่เข้าใจต่อกันท่านอาจมีคำพูดบางครั้งที่เคยทำให้รู้สึกเจ็บเวลานี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ผูกพันเราทั้งหลายไว้ในความรักพระเยซูสิครับI'm
มร้องเพลงจับมือกันให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้เราเป็นหนึ่งในความรักครั้งนี้ผมอยากให้พี่น้องกอดคนซ้ายทีหนึ่งเสร็จแล้วก็หันไปกอดคนข้างขวาอีกทีหนึ่งเรารักกันด้วยความรักพระเยซูเรารักคุณด้วยความรักพระเยซูพี่น้องกี่ท่านตั้งใจว่าไม่เพียงแต่เราจะผูกพันกับพี่น้องเราจะผูกพันกับพระเจ้าแต่เราจะผูกพันกับพันธกิจด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ